าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ก็พูดคุยกันนะคะคุณผู้ชมทางบ้านมี2ช่องทางนะคะสายสดค่ะลงทะเบียนที่024960493และอีกหนึ่งหมายเลขนะคะที่024960494นะคะรวมถึง SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความคำถามที่ต้องการจะถามใครนะคะต้องการทราบเรื่องของลัคนาราศีอย่าลืมระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะอาชีพการงานนะคะสามารถระบุหน้างานมาได้เลยนะคะว่าคุณทำอาชีพอะไรอยู่และใครที่เกิดรอยต่อระหว่างวันนะคะอย่าลืมกำกับวันเกิดมาให้ด้วยว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรนะคะข้อความนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสำหรับ SMS แรกของเราในวันนี้นะคะจากคุณสศินาค่ะอาจารย์เกิดวันที่26มิถุนายนนะคะปีพ.ศ.43ตรงกับวันจันทร์ค่ะเวลา 12:30 นาทีนะคะถามเรื่องของความรักการงานอาชีพนะคะแล้วก็ครอบครัวค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง18นะครับคือปีจรเนี้ยกาลกินีสัมพันธ์ถึงเรือนปัตตนิหรือว่าคู่ครองฉะนั้นจากนี้ไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าถ้าหมายถึงคนรักนะครับก็ต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีแต่ในทางกลับกันครับถ้ามีโอกาสอยู่กันยังมีระยะห่างก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้กรรมการีเลยครับอันนี้เข้าตรงเข้าเต็มงานอาจจะมีปัญหาหรือมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายซึ่งผมพูดอยู่เสมอครับอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้นะครับถ้ามีโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวครับค่ะคุณพ่อคุณแม่มีอะไรเตือนไหมคะครอบครัวก็คงเน้นเรื่องของสุขภาพนะของญาติผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ที่เป็นสุขภาพสตรีครับค่ะมาที่ท่านต่อไปนะคะจากคุณพุทธซ้อนนะคะเกิดวันจันทร์ที่10สิงหาคมปีพ.ศ.35ค่ะเวลาเที่ยงคืนกว่าดวงโดยรวมนะคะแล้วก็ลัคนาจังหวัดยโสธรจ้ะวันที่10เดือนสิงหาปี35เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องผมถือว่าเกิดเที่ยงคืนกว่าแล้วฟ้าสว่างเป็นจันทร์นะเพราะ35เป็นคนรุ่นใหม่ละถ้าไม่ใช่ส่งคำถามก็มายืนยันนะครับค่ะยะโสธรนะคะยะโสธรเดี๋ยวลองดูว่าเที่ยงคืนกว่าเนี่ยผมลองจะให้คาบเกี่ยว1ชั่วโมงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะครับลองดูว่าลัคนาจะคาบเกี่ยวไหมนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ถามเรื่องของลัคนาราศีนะคะถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ระบุในเรื่องของชั่วโมงและนาทีมาให้ชัดเจนนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ก็ครอบคลุม1ชั่วโมงโดยประมาณลัคนาก็ยังเป็นเมษอยู่เมษก็ต้องบอกว่าอิทธิพลของดาวมฤตยูซึ่งสถิตอยู่ในราศีเกิดอิทธิพลก็คือในเรื่องของความวุ่นวายครับความเปลี่ยนแปลงแต่อย่างที่พูดอยู่เสมอแหละว่ามฤตยูเนี่ยด้านดีก็มีในเรื่องของความคิดใหม่ทำใหม่ความคิดอ่านที่สร้างสรรค์และช่วงนี้ผมถือว่าดีด้วยในภาพรวม1ปีหลังวันที่6กันยาไปแล้วโดยประมาณเนี่ยพฤหัสซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์เป็นดาวแห่งโชคลาภก็โคจรเข้ามาเล็งดวงชะตาของชาวราศีเมษด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมีโชคในเรื่องราวของความรักครับนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณกฤษณพลนะคะเกิดวันที่5กันยายนปีพ.ศ.31นะคะตรงกับวันจันทร์เวลา 04:00 ตรงตอนนี้ตกงานนะคะอาจารย์ทำอะไรถึงจะดีการเงินแล้วก็ครอบครัวค่ะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์คุณเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ปีจรที่เพิ่งผ่านพ้นเข้ามาสักระยะนึงเนี่ยนะโอกาสในแง่ของเรื่องงานเนี่ยก็ต้องถือว่ามีโอกาสมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงขวบปีที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมฝากอย่างนี้ละกันอย่างปีที่แล้วเนี่ยกรรมการีก็ตกงานหางานไม่ได้ก็เป็นได้แต่ปีนี้มันเป็นสีละเพียงแต่ว่ายังมีการีในชั้นลึกๆ ก็ถ้ามีโอกาสนะครับเข้าวัดทำบุญเน้นในเรื่องของแสงสว่างบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดทำบุญน้ำมันตะเกียงหรือว่าจะซื้อระฆังถวายนะครับอาจจะมีข่าวดีเรื่องงานนะหลังจากคาบเกี่ยวช่วงปลายปีต้นปีสภาพคล่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ดีเนี่ยยังพอมีโอกาสได้มากขึ้นแต่อย่างที่เรียนเนี่ยว่ามันมีอิทธิพลจากช่วงปีที่ผ่านมาทำบุญเสริมอย่างที่เรียนและสุดท้ายสิ่งที่ให้น้ำหนักใช่อันนี้คือประเด็นที่ต้องกังวลนะครับคนรักอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยครับหรือว่าอาจจะต้องอยู่ห่างไกลหรือมีปัญหากระทบกระทั่งทำบุญเสริมอย่างที่เรียนมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะ
จากคุณบรีสนะคะเกิดวันที่1พฤษภาคมปีพ.ศ.34นะคะตรงกับวันพุธเวลาตีหนึ่งนะคะเช้ามาเป็นวันพุธนะคะถามเรื่องของงานสุขภาพนะคะพึ่งรถล้มนะคะทำบุญเสริมอะไรดีครับช่วงนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง27นะครับก็อังคารเป็นดาวอายุนะก็หมายถึงในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นแล้วแต่จากนี้ไปจนถึงวันเกิดหรือแม้กระทั่งเลยผ่านวันเกิดผมยังเตือนในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยโดยเฉพาะทางรถก็ช่วงนี้ถ้ามีโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนขอให้ทำส่วนหลังวันเกิดเนี่ยเน้นในเรื่องของการให้ทานกับเด็กเล็กๆดูเผื่อเลยแล้วกันนะครับตอนนี้27นะเข้าย่าง28หรือแม้กระทั่งย่าง29นะพยายามถ้าเข้าวัดทำบุญเนี่ยก็ซื้อมีดโกนถวายครั้งละ8ด้ามก็ดีครับการงานบอกหรือยังนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าทำอะไรนะค่ะปีนี้ในแง่ของงานด้านดีคือเกณฑ์ในการได้ริเริ่มอะไรใหม่ๆนะถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ขอให้มีสิ่งใหม่รองรับเสียก่อนนะครับและที่สำคัญปีจอนี้ฝากอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมเงินครับค่ะมาที่ท่านต่อไปค่ะจากคุณปั๊บนะคะเกิดวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนปีพ.ศ.32นะคะเวลาเกิดคือ 17:02 นาทีถามเรื่องของงานเงินสุขภาพนะคะแล้วก็หลังวันเกิดที่จะถึงนี้เป็นยังไงบ้างลัคนาราศีด้วยนะคะจากโคราชค่ะนครราชสีมานะครับ 17:02 นาทีลัคนาก็สถิตอยู่ในราศีเมษนะเมษเมื่อกี้พูดในภาพรวมไปแล้วแต่ว่าของคุณดื้อนะดื้อพอสมควรเจ้าเรือนอังคารพื้นชะตาอังคารก็เล็งดวงด้วยนะครับก็ปีจรหลังวันเกิดหนึ่งเลยก็มีความสุขมากๆนะครับย่าง29ที่กำลังจะมาถึงสิ่งที่จะเตือนดาวการเงินเสียเรื่องที่หนึ่งมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับเรื่องราวของความรักเรื่องราวของหัวใจเกณฑ์ความรักถ้ามีคู่อยู่แล้วมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นถ้ามีคู่ถึงจะมีใครก้าวเดินเข้ามาก็ต้องหนักแน่นแต่ถ้าโสดอะค่ะลุยนะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่เขาเข้ามาหาเราเนี่ยเขาอาจจะเพิ่งเลิกราจากคนรักเก่าดูให้ดีว่ามีภาระผูกพันหรือไม่ในส่วนของการทำงานทรงๆนะค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่1ตุลาคมนะคะปีพ.ศ.47วันศุกร์นะคะเวลา 23:26 นาทีสุขภาพแล้วก็จะเรียนสายอะไรดีคะสุขภาพของน้องเขาตรงกับวันศุกร์ถูกต้องระวังในเรื่องของพวกลมนะระวังปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันนะครับซึ่งอาจจะช่วงดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงระบบเลือดและอีกกลุ่มหนึ่งแอบชำเลืองเสาภูมิแพ้ลำไส้และสูงวัยก็พวกกระดูกสาขาอาชีพที่โฉลกที่สุดในพื้นชะตาพระฤหัสมหาอุดสวยมากนะครับถ้าไหวนะแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษาอีกกลุ่มหนึ่งทำงานในแวดวงสถาบันการเงินรวมถึงการเป็นครูอาจารย์ครับค่ะสุขภาพมีอะไรเตือนไหมอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะสายตาความดันระบบเลือดมาที่ท่านต่อไปค่ะคุณสุวรรณีนะคะเกิดวันที่3พฤษภาคมปีพ.ศ.35นะคะวันอาทิตย์ค่ะเวลาเที่ยงคืน3นาทีงานความรักแล้วจะมีคู่แท้มั้ยคะยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับค่ะแต่ปีนี้เนี่ยย่าง26ถ้ามีโอกาสได้คบหากับคนที่ถูกใจมีเกณฑ์ที่จะสานสัมพันธ์กันต่อได้ในระยะยาวนักถึงแม้ว่าช่วงนี้ยังไม่ได้เจอแต่ระยะเวลานับจากนี้จนถึงเดือนพฤษภาคมยังมีโอกาสได้ลุ้นนะครับส่วนในเรื่องของการทำงานดวงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ไม่มีฟลุกนะทุกอย่างได้มาต้องอาศัยฝีมือต้องใช้ความเพียรพยายามนะครับเพราะว่าดาวการงานเนี่ยมันยงเรือนอลิและเป็นกาลีในพื้นกำเนิดฉะนั้นก็เผื่อใจนะดวงนี้ต้องสู้นะครับแล้วก็ปีจรเนี้ยเกณฑ์ในเรื่องของงานโดยรวมผมถือว่ายังพอรักษามาตรฐานได้นะครับนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณไทยนะคะเกิดวันจันทร์ที่9ตุลาคมปีพ.ศ.34นะคะเวลา 9:09 นาทีงานเงินสุขภาพนะคะแล้วก็ลัคนากรุงเทพค่ะ9
ตุลา34ปฏิทินตรงกับวันพุธครับคุณไทยนะรบกวนตรวจสอบเพราะต่างกันตั้ง2วันนะคะส่งเข้ามาใหม่นะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณกริชนะคะเกิดวันเสาร์ที่8ตุลาคมปีพ.ศ.26นะคะ20นาฬิกา50นาทีงานกับเงินค่ะ20นาฬิกา50นาทีอลิธานังเป็นกาลีเนี่ยก็ต้องถ่ายว่าเงินเก็บแทบจะไม่มีมีโอกาสจะเกิดปัญหาภาระหนี้สินนะครับอย่าปล่อยกู้มีโอกาสจะเป็นหนี้ศูนย์และกาลียังสัมพันธ์ถึงเรือนงานผมถ่ายเสียทั้ง2เรื่องและประเด็นคือเพิ่ง9เข้าสู่ช่วงอายุย่าง35เท่านั้นก็ประคับประคองรักษาสถานภาพความมั่นคงให้ดีการทำบุญเสริมชะตานี้โรงพยาบาลเด็กครับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนนะเด็กที่ด้อยโอกาสพวกนี้หาโอกาสให้ทานนะคะท่านต่อไปมาเลยค่ะคุณจิตรานุวัฒน์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่30กันยายนปีพ.ศ.22นะคะเวลาเกิด 7:45 นาทีงานและเงินในปีหน้าจะดีขึ้นไหมครับปีหน้าความจริงตัดแค่ตามวันที่เกิดนะครับของคุณวันเกิดมาใช่ก็เพิ่งผ่านสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับเกณฑ์การเงินหลังวันเกิดเป็นอย่างไรความจริงเนี่ยในแง่หลังวันเกิดดาวการเงินผมให้น้ำหนักประมาณสัก 70% ถึงจะไม่ได้หวือหวานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดจุดที่มีตำหนิหรือว่าเสียหายสภาพคล่องโดยรวมก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นที่เป็นห่วงจริงๆเรื่องเงินเนี่ยจะเป็นในช่วงย่าง40มากกว่านะครับส่วนในเรื่องของการทำงานล่ะระวังควบคุมตัวเองในเรื่องของอารมณ์หน่อยละกันโดยเฉพาะถ้าคุณมีทีมมีลูกน้องบริวารแล้วก็ฝากระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายไว้บ้างหลังวันเกิดเนี่ยให้คุณทําบุญเรื่องแสงสว่างเหมือนกันนะครับน้ํามันตะเกียงซื้อหลอดไฟถวายวัดก็ได้ค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณณวนนท์นะคะเกิดวันจันทร์ที่7ตุลาคมปีพ.ศ.34นะคะเวลาเกิดคือ 9:09 นาทีถามเรื่องของงานสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างครับตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับวันจันทร์ก็หลักๆเลยเนี่ยอย่างอาทิตย์เสียอังคารเสียอยู่เรือนเสียนะครับก็ดาวอาทิตย์ก็หมายถึงพวกสายตาความดันระบบเลือดอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจอังคารนี่หลักๆก็เน้นปัญหาพวกกล้ามเนื้อนะครับส่วนในเรื่องของการทำงานตอนนี้ย่าง27เพิ่งเข้านะครับย่าง27เนี่ยให้เผื่อใจหน่อยอาจจะเห็นหนังชีวิตลักษณะงานที่ทำนะครับอาจจะไม่แล้วเสร็จในครั้งเดียวหรืองานบางอย่างเนี่ยอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้และก็อาจจะมีผลในระยะยาวสุภาพบุรุษขออภัยสุภาพสตรีที่สูงวัยกว่าเราพอจะให้คุณให้ความช่วยเหลือในเรื่องของงานได้ถ้ามีพยายามเข้าหานะครับนะคะทะเบียนรถ8106ค่ะราหูทำลายอาทิตย์สายตาความดันระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงถึงเรื่องของความมั่นคงในแง่ของอาชีพแล้วก็ชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่06เนี่ยระวังกระเป๋าสตางค์รั่ว อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมพระคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8และเลข0ครับนะคะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณสุวนันท์นะคะถามบ้านเลขที่นะคะอาจารย์7/401ก็เลข4เนี่ยเชี่ยวชาญทางโลกพุทธนะความเฉลียวฉลาดนะครับแต่ว่าดาวพุธเนี่ยก็พูดอยู่เสมอแหละบางครั้งอาจจะใจอ่อนนะครับทำบุญกับคนไม่ขึ้นฝากไว้นิดเดียวก่อนจะช่วยเหลือใครตัวเองจะต้องไม่เดือดร้อนดูให้ดีๆครับนะคะมาที่ท่านต่อไปค่ะมาเลยนะคะเกิดวันพฤหัสที่19มีนาคม24นะคะเวลาประมาณเที่ยงตรงถามเรื่องของงานเงินโชคลาภค่ะก็ตรงกับวันพระฤหัสสัปดีถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37นะครับค่ะงานปีนี้พยายามอิงหาแบ็คหาคนซัพพอร์ตนะคนที่สามารถให้คุณให้โทษ คนที่สามารถจะช่วยเหลือเราได้ในเรื่องของอาชีพการงานนะเพราะปีนี้เกณฑ์งานเป็นมนตรีคุณมีโอกาสได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือสภาพคล่องแต่ดาวการเงินเสียและปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิด
นะครับก็การเงินจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาและผมไม่เชียร์หากคุณคิดอยากจะเสี่ยงโชคทำทางกับคนชราครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่30เมษายนปีพ.ศ.38นะคะเวลาเกิดบ่าย2โมงตรงงานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะบ่าย2ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับค่ะก็ให้ระวังอุบัติเหตุเรื่องการทำงานก็ได้นะหรือว่าของคุณเนี่ยเวลาได้รับมอบหมายอะไรใหม่ๆเนี่ยวางแผนให้รอบคอบแล้วมีเกณฑ์เดือดร้อนเพราะลูกน้องบริวารอีกหนึ่งท่านปีจอนี้หาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนซะส่วนในเรื่องของประเด็นที่อยากจะฝากเสริมเนี่ยคือการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้พระอังคารเสวยด้วยนะและตอนปีนี้อังคารเป็นกาลีก็ต้องระวังก็ให้ชอบบูชาพระพุทธสายญาตินะครับติหังจโตโรทินังวันละ8จบเขียนชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวันวิสานะคะเกิดวันที่1มิถุนายนปีพ.ศ.20นะคะวันพุธกลางวัน11โมงนะคะสุขภาพงานเงินบริวารค่ะตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องปีนี้ถ้ามีความตั้งใจอยากจะขยับขยายเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือว่ายวดยานพาหนะพอจะมีโอกาสได้ลุ้นนะดวงนี้ในแง่ของบริวารอาจจะดื้อรั้นนะครับหรือว่าไม่ลงรอยหรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลแต่ในภาพรวมถือว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยพอที่จะช่วยเหลือได้เพราะเป็นราชาโชคนะครับส่วนในเรื่องของงานเงินงานเงินนะคะตอนนี้ย่าง41นะ41เนี่ยปีนี้พยายามเข้าหาผู้ใหญ่แล้วดีนะครับเกณฑ์งานโดยรวมเนี่ยก็ต้องถือว่าสอบผ่านนะไม่ได้บอกว่าทำอะไรแต่โดยองค์รวมเนี่ยก็ถือว่ารับผิดชอบสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้สภาพคล่องโดยรวมถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาผมยืนยันว่าดีขึ้นค่ะนะเลขที่บ้าน277/7ค่ะดาวเสาร์คือความระทมทุกข์คือความเคร่งเครียดแต่ด้านดีคือความละเอียดรอบคอบความอดทนความมีวินัยใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมพระคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข7ไปที่ท่านต่อไปเลยนะคะมาเลยนะคะจากคุณกันนิกานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม13นะคะเวลาเกิด21นาฬิกาตรงค่ะอยากจะถามเรื่องของอาชีพการงานและครอบครัวปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์เนี่ยถูกต้องแล้วนะครับ21นาฬิกานะคะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง48ของคุณเนี่ยถ้าเข้าย่าง48มาแล้วเนี่ยถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจประคับประคองก็ผ่านได้เพราะเกณฑ์ความรักช่วงอายุย่างปัจจุบันเนี้ยดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะครับส่วนในเรื่องของกลุ่มอาชีพที่ชะโลกกับพื้นชะตามากที่สุดสักครู่ครับดวงนี้ถ้าทำเกี่ยวข้องกับสุขภาพใช้ได้แต่ต้องขวนขวายเอาจริงเอาจังนะจะต้องใช้ระยะเวลามากหน่อยต้องสู้หน่อยแล้วก็ดวงนี้ถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์อย่างน้อยก็เป็นอาชีพเสริมความรักครอบครัวตอบไปแล้วครับหมดแล้วนะคะเอาละค่ะตอนนี้สายสดพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะคุณหมวยค่ะคุณหมวยนะคะคุณหมวยเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่26เดือนเมษาค่ะ2559 26เมษาพ.ศ.ค่ะ2509ค่ะ09นะคะเวลาเกิดค่ะเกิดวันอังคารนะคะเวลาเท่าไหร่คะ20นาฬิกา70ค่ะ20นาฬิกาตรงนะคะคุณหมวยเกิดที่จังหวัดอะไรคะอะไรนะคะจังหวัดกรุงเทพฯค่ะกทม.นะครับเกิดกรุงเทพนะคะค่ะโอเคฮะก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง52นะครับนะเข้าย่าง52เนี่ยในดวงมันมีเกณฑ์ไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกอสังหาริมทรัพย์มีแผนไหมหรือว่าได้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วหรือยังครับมีไหมฮะคุณหมวยค่ะเกี่ยวกับพวกอสังหาบ้านที่ดินมีไหมไม่มีค่ะไม่เคยค่ะแต่ว่าจากนี้ไปจนถึงเมษาเนี่ยก็ยังผมก็พูดไปตามเดิมนะคือในดวงเนี่ยมันมีโอกาสจะวิ่งเต้นนะหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องราวของพวกอสังหาอาจจะมาจากการแนะนำของพวกพรรคพวกเพื่อนฝูงก็ได้นะค่ะนะจากนี้จนถึงเมษาปีหน้านะครับค่ะทำงานอยู่หรือเปล่าครับอ๋อตอนนี้ค้าขายค่ะ
ขายอะไรคะขายพวกเครื่องยำอะค่ะพวกยำพวกอะไรเนี่ยค่ะโอ้หิวเลยของกินเนาะค่ะยำนะคะคืออย่างนี้จ้ะคุณหมวยเหนื่อยหน่อยนะกับอาชีพนี้นะครับแต่จริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็สร้างรายได้ให้กับคุณหมวยมาตลอดถูกไหมค่ะอาชีพนี้ระยะยาวผมถือว่าเลี้ยงชีพได้เพียงแต่ว่าปีเนี้ยปีจรเนี้ยนะครับยอดอาจจะไม่ค่อยดีนะครับอาจจะให้รอถูกไหมปีนี้ยอดขายไม่ค่อยดีนะค่ะเพียงแต่ว่าผมฝากเป็นการบ้านปีไหนที่เป็นกาลีเนี่ยนอกจากจะแปลว่าไม่ดีแล้วยังไม่ถึงการเปลี่ยนแปลงลองดูนะว่าคุณจะเปลี่ยนเมนูไหมนะครับแล้วก็เปลี่ยนทำเลสถานที่ขายไหมถ้าเป็นไปได้ปีนี้ถ้ามีการจรมีการเดินทางหรือมีการทำมาหากินมากกว่า1จุดเช่นวันหนึ่งอาจจะประจำอยู่2ที่นะครับหรือว่ามีเกณฑ์จรมีการเดินทางในเรื่องของการทำมาค้าขายเนี่ยถือว่าเป็นการแก้ดวงคุณหมวยทำมากี่ปีละทำมากี่ปีแล้วคะขายยำทำมากี่ปีแล้วครับผมอาชีพนี้อ๋อได้ปีกว่าแล้วค่ะเมื่อก่อนนี้ทำงานนะคะจ้ะคือยืนยันว่าถ้าพ้นเมษาหน้าไปแล้วอ่ะจะดีกว่านี้นะของเดิมทำงานอะไรก็ต้องถามกันต่อครับเป็นแม่บ้านโรงเรียนนะคะเป็นแม่บ้านโรงเรียนนะคะคุณหมวยเกิดกรุงเทพแล้วทุกวันนี้ทำมาหากินอยู่ไหนครับอยู่ในกรุงเทพค่ะความจริงอาชีพของแม่บ้านเนี่ยนะสมมุติถ้ามานั่งประเมินกันจริงๆนะงานแม่บ้านเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะกับพื้นดวงถูกไหมที่ผ่านมามันมีปัญหากับนะครับของลูกค้านะคะไม่เดี๋ยวก่อนพูดถึงในระยะยาวอ่ะทำมากี่ปีงานแม่บ้าน10ปีอะค่ะมันไม่มีใครดีทุกปีอยู่ละเพียงแต่ว่าถ้ามันจะทำให้สมรูปกับเงื่อนไขอาชีพแม่บ้านเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าได้นายเป็นต่างชาตินะครับหรือว่าถ้าทําอาชีพแม่บ้านต่างถิ่นกําเนิดอย่างอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยนะครับอาจจะทําแม่บ้านที่นนทบุรีปทุมพวกเนี้ยถือเป็นการแก้ดวงฉะนั้นมี2ทางเลือกนะครับถ้าจะกลับไปทําอาชีพเดิมอย่างที่ผมบอกอาจจะต้องทําต่างถิ่นกําเนิดหรือว่าได้นายที่เป็นคนต่างประเทศหรือว่าถ้าจะทําในเรื่องของของกินเนี่ยประคองให้ผ่านเมษานี้ไปให้ได้นะเพราะมันเพิ่งเริ่มแย่ในช่วงปีนี้ปีที่แล้วยังพอใช้ได้ถูกไหมไอ้เรื่องยำเนี่ยแต่ปีนี้หลังเมษามาไม่ค่อยดีเลยนะครับก็เอาเป็นว่าอย่างที่ผมบอกลองดูไหมเปลี่ยนเมนูมีการจรมีบริการจัดส่งนะครับแล้วก็การทำบุญเสริมเนี่ยพยายามตักบาตรถวายเพนพระให้ต่อเนื่องครับเนาะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะเชิญเลยค่ะแล้วแบบอยากจะถามค่ะโชคลาภอะไรอยู่ที่นี่ค่ะแกงสิ่งโชคไม่เอาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะทำให้เรามีปัญหามากขึ้นนะฝากเป็น2ทางเลือกนะเรื่องของอาชีพเดิมก็มีเงื่อนไขเพิ่มเรื่องของของกินต้องประคองให้ผ่านจนถึงเมษาหน้าไปแล้วครับค่ะนะคะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมวยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณปรียาพรนะคะเกิดวันพฤหัสเดือนนะคะไม่มีวันเดือนอ๋อไม่มีวันกับเดือนนะคะน่าจะตกหล่นไปนะคะส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะมาที่ท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่18ธันวาคม34นะคะเวลา 15:20 นนะคะสุขภาพครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างครับก็ตรงกับวันพุธกลางวันนะครับค่ะ18ธันวาคม34วันพุธเนี่ยวันพุธจริงๆในแง่ของพื้นชะตาสุขภาพที่จะเตือนก็พวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกลำไส้ไขข้อภูมิแพ้แล้วก็การทำงานของพวกระบบประสาทนะครับซึ่งอาจจะหมายถึงพวกปวดศีรษะเรื้อรังไมเกรนก็ได้และสุดท้ายแอบชำเลืองพวกกระเพาะอันนี้คือสุขภาพในพื้นดวงส่วนในแง่ของครอบครัวถ้ามีคู่และประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ผมว่าปีนี้เบาลงนะถ้าคุณไม่ได้ปล่อยให้มีบุคคลอื่นก้าวเดินเข้ามาในชีวิตและเกณฑ์ความสัมพันธ์เนี่ยกรณีถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วแม้กระทั่งหลังวันเกิดไปแล้วก็อาจจะมีคนมานิยมชมชอบเรามากขึ้นนะฉะนั้นวางตัวให้ดีแต่ในทางกลับกันถ้าโสดก็ลุยแต่คงไม่โสดนะฮะเพราะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อสำหรับสายสดนะคะ024960493-4และ SMS ค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความคำถามส่งมาที่422-1606สักครู่เดียวค่ะ